สวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินเสียงเพลงไหมลูกสวัสดีค่ะเพิ่งจะวางสายจากคณิตกันไปใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะค่ะนักเรียนคลิกที่หน้าจอของครูนะคะให้มันขึ้นจอใหญ่เนาะนักเรียนภาพกับสัญญาณมันตรงกับปากครูไหมลูกมันช้ามันเร็วเกินไปไหมคะช้าค่ะช้าใช่ไหมค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามากันอีกสักแป๊บนึงนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะรออีกสักครู่เดียวนะเตรียมหนังสือพร้อมหรือยังเอ่ยหนังสือยังไม่ได้เตรียมใช้หนังสือสองเล่มนี้นะเด็กๆนี่เห็นไหมเอ่ยเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เวิร์กบุ๊กนะลูกใช้แค่เล่มใหญ่นี่แหละนะคะเดี๋ยวเล่มเล็กเดี๋ยวเอาไว้ทำเสริมเป็นการบ้านนะคะเอา student book มานะคะเนี่ยมันจะเขียนว่า student book นะคะเอามาไว้ที่ตัวก่อนนะลูกนะตอนนี้เข้ามา19คนแล้วฟังเพลงไปก่อนนะลูกแป๊บนึงสำหรับใครที่อยู่ในช่องของ Facebook นะคะให้พิมพ์ชื่อชั้นเลขที่นะคะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่พ่อครูจะได้เช็คชื่อนะคะสำหรับคนที่อยู่ในไลน์ไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลแล้วครูก็จะไปเช็คชื่อในงานที่เราส่งมานะคะโทรศัพท์ไพศาลตึ๊ดๆๆเรียนออนไลน์เปิดกล้องเปิดกล้องเลยลูกเดี๋ยวพูดดูซิเยอะหรือยังโอ้โหเต็มเลย23คนแล้วค่ะจาก165นะคะมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขอบคุณมากนักเรียนป.5ทับ2นะคะป.5ทับทับ1ทับ2ทับ3ทับ4นะคะส่งงานเก่งมากนะคะขอชื่นชมนะคะครูยังไม่เคยเห็นหน้าพวกเราครบสักคนเลยยังไม่เคยเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะแต่ครูเคยเห็นแล้วแหละตอนป.4ครูเคยเห็นพวกเราตอนป.4แล้วพวกเราก็หน้าตาเปลี่ยนไปนะคะโตเป็นหนุ่มกันขึ้นมาเป็นสาวนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับต๋องตองอยู่ป.5ทับอะไรนะลูกธนวัฒน์ฮะ5ทับ1เหรอครับ24คนแล้วค่ะเดี๋ยวถึง50แล้วครูจะเริ่มนะลูกดีไหมคะเอาสักครึ่งหนึ่งเรามี165คนครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ165เท่าไหร่ลูก71ส่วน2ของ165เป็นเท่าไหร่เพิ่งเรียนคณิตไป1 2 3 4 165ครึ่งหนึ่งของ165เป็น82มีทศนิยมไหมคะสองร้อยอะไรนักเรียนได้พักกินข้าวเข้าห้องน้ำห้องท่ากันไหมลูกเรียนมาตั้งกี่ชั่วโมงแล้วคณิตศาสตร์ยากไหมทำได้กันไหมลูกยากหรอเดี๋ยวครูเชิญคุณครูคณิตเข้ากลุ่มด้วยวันนี้ทำโจทย์กี่ข้อคะครูส่งลิงก์ให้มีโจทย์กี่ข้อลูก1ข้อสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีเด้อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะเสียงชัดเจนไหมลูก
านมา5นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราได้29คนไม่เป็นไรเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะนะเท่าที่ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม Facebook นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะคะใต้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะครูจะได้เช็คชื่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครที่อยู่มีคนไปอะไรเนี่ยรายงานตัวใน Facebook แล้วด้วยนะคะแล้วก็มาเข้าเรียนในกลุ่ม LINE ครูขอบคุณมากเลยนะคะใน LINE จะดีนะคะเราจะเห็นหน้ากันนะคะแต่ในส่วนของ Facebook นักเรียนจะคุยกับครูไม่ได้นะคะครูจะคุยกับพวกเราโต้ตอบกับเราได้แค่ในกลุ่ม LINE เนาะนะคะ30คนแล้วค่ะนักเรียนขอเพลงได้นะ ครับอุ้ยมันมีหลายหน้านะลูกหนูได้เปล่าได้ครับปิ้นได้ยิ่งดีครับผมเพราะว่ามันใช้แทนหนังสือของเราเป็นบทนี้เลยค่ะบทที่หนึ่งนะคะจริงๆบทนี้ดีค่ะจริงๆบทที่หนึ่งของเราเนี่ยเราเรียนแบบกระท่อนกระแท่นเนื่องจากว่าเราเดี๋ยวครูปิดเพลงก่อนนะรู้จักไหมเพลงนี้นักเรียนนักเรียนต้องรู้จักเพราะนักเรียนเล่น TikTok กันใช่ไหมคะครูก็ไม่เล่นเหมือนกันลูกแต่ครูดูเนี่ยพวกเราอยู่ไหนพวกเราอยู่ไลน์เนาะครูอยู่ไหนฮะเห็นครูไหมลูกหน้าจอชมพูเนี่ยลูกเห็นไหมคะเออนั่นแหละหนูแตะที่หนังสือให้มันขึ้นมาจอใหญ่แล้วหนูก็จะเจอครูเจอไหมเจอไหมขาคิวอยู่กับใครคะอยู่กับปู่คุณปู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับปู่อย่างคุ้นอย่างฮะหรอนักเรียนคุ้นเสียงครูเหรอคะเคยเห็นครูไหมในโรงเรียนน่ะเคยค่ะหรอเห็นแถวไหนลูกแถวไหนเวลาเห็นครูแถวไหนครูชอบไปอยู่ตรงไหนครับถามก่อนได้ลูกก่อนเริ่มเรียนถามเลยหึท่านบ้านอะไรครับทำไมอะลูกกันบ้านคัดไทยสงสัยอะไรลูกเรียนคัดไทยกันไปแล้วนะคะยังคัดไม่เสร็จครับอ๋อผมทำให้เสร็จนักเรียนจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้ดีอ่ะนักเรียนแบ่งเวลาทำงานของนักเรียนตามตารางสอนนะคะนักเรียนจะสะดวกมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณครูไม่รบกวนนักเรียนนะคะเช่นวิชาคัดไทยคัดอังกฤษนักเรียนก็เอาไปทำในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราคัดนะครับนักเรียนไม่ต้องรีบเลยนะคะบางคนครูเห็นเวลาครูส่งงานเข้าไปเนี่ยนักเรียนก็จะแบบรีบทำเลยครูส่งคัดไทยคัดอังกฤษเข้าไปช่วงเช้านักเรียนก็ทำเสร็จ10โมง11โมงอันนี้ครูก็ชื่นชมนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูไม่ได้บังคับว่าจะต้องรีบทำรีบส่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนักเรียนจะต้องเรียนตามตารางเรียนทุกคนมีตารางเรียนอยู่ในมือของตัวเองหรือยังเอ่ยหรือมีเก็บไว้หรือยังเออนั่นแหละค่ะตอนนี้เข้ามาแล้ว 34,500 คนนะคะครูจะเริ่มแล้วนะถึง 30,000 แล้วพร้อมไหมลูกถ้าครูพูดเร็วไปนักเรียนบอกครูได้นะคะวันนี้นะคะครูจะขอไล่ตั้งแต่หน้าแรกๆเป็นต้นไปเลยนะคะก็คือบางหน้าที่มันจำเป็นที่จะต้องอยู่จะต้องใช้กิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียนเช่นต้องทำกับเพื่อนอย่างเงี้ยครูจะขอข้ามไปเลยนะลูกนะครูจะขอพานักเรียนทำแบบฝึกหัดที่สามารถทำผ่านออนไลน์ของเราได้เนาะโอเคไหมคะโอเคค่ะ
ตอบรับทราบทุกคนด้วยนะคะใครใส่ PPE เฮ้ยมันมีชุด PPE ด้วยเหรออ่ะทีนี้ครูต้องออกจากหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปที่สไลด์โชว์นะคะสวัสดีค่ะ 35,000 คนค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูเปิดหน้าที่เป็นหน้าหนังสือเรียนของเราใช่ไหมคะสังเกต student book เด้อใช้ student book นะคะเล่มหนาแล้วลูกนะบทแรกเอาบทแรกที่เราเรียนไปเราออกเสียงชื่อบทได้หรือยังออกเสียงชื่อบทได้ยังคะเอาอ่านพร้อมกันแอดอะไรแอดเดอะวีคเดอะวีควีคอะไรลูกเคยอ่านแล้วเคยอ่านแล้วแอดเดอะวีเกนด์พร้อมกันหนึ่งสองสามสี่เออถูกต้องนะคะมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันสุดสัปดาห์นะคะ weekend w e k e n d นะคะออกเสียงว่า weekend นะคะพูดถึงแปลว่าเลยแหละแปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นหมายถึงวันอะไรได้แค่2วันคะพร้อมกันเลยวันอะไรลูกวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมใช่วันศุกร์ไหมเออแค่สองวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์อืมทีนี้เรามาดูนะคะบทสนทนาระหว่างตัวละครนักเรียนเปิดหนังสือตามก็ได้นะลูกนะเพราะว่าสัญญาณมันอาจจะเร็วแหละแต่ว่ามันส่งความละเอียดมันจะช้านะคะสำหรับใครที่ชัดเจนในหน้าจอของเราก็ไม่เป็นไรดูกับครูได้นะคะส่วนถ้ามีหนังสืออยู่ในมือนักเรียนอาจจะเขียนความหมายหรือคำแปลลงไปตามที่ครูอธิบายก็ได้นะลูกนะแป๊บหนึ่งนะไม่ได้เราถึงต้องเข้าร่วมประชุมพวกเราอ๋อนี่ไงนี่ไงเออหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่ครับ8โอเคหน้าที่8อุ๊ยนักเรียนน่ารักมากเลยอ่ะครูไม่เคยเห็นใครเข้ามาเรียนเยอะขนาดนี้ตั้งแต่สอนออนไลน์มาในปีที่แล้วโอเคอ้าวเดี๋ยวครูปิดนักเรียนไม่ต้องปิดไมค์แล้วลูกเวลาครูถามนักเรียนต้องตอบนะมันจะร้อนแล้วครูมันจะร้อนโอเคครูเข้ามาเช็คสัญญาณเฉยหายสะท้อนยังครับโอเคค่ะโอเคค่ะแสบหูไหมแสบแก้วหูไหมเมื่อกี้อ่ะทุกคนอ่านพร้อมกันเด็กผู้ชายเขาพูดว่าอะไรคะหนึ่งสองซ้ำ Hi Emma How are you เด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงชื่ออะไรคะเอมมาเก่งมาก How are you เป็นประโยคที่เราถามกันในชั้นเรียนทุกๆวันว่าแปลว่าอะไรเอ่ย How are you สบายดีใช่สบายดีไหมเอมมาเอมมาตอบว่ายังไงเลยผู้หญิงพร้อมกันค่ะ1 2 3 4เด็กผู้หญิงตอบว่า pretty แปลว่าน่ารักแปลว่าสวยตามด้วยคำว่า good ใช่ไหมคะpretty good จึงแปลว่าสวยดีใช่ไหมไม่ใช่นะคะ pretty good แปลว่าดีมากเลยนะคะมันดีมากๆเลย thanks ฮัลโหลใครเอาไมค์จ่อปากทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรพูดแก้วเสียงดังต่อนะเด็กผู้หญิงตอบว่า pretty good thanks ก็คือมันดีมากๆเลยขอบคุณนะแดนเด็กผู้ชายชื่ออะไรคะแดนนะคะแดนแล้วสังเกตประโยคด้านล่างของผู้หญิงประโยคที่2ของเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงถามว่า How was your weekend ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า was ค่ะในหนังสือของเราค่ะ W A S เห็นไหมคะ
เห็นเมาส์ครูไหมลูกเห็นเมาส์ครูไหมเออ How was your weekend คำว่า how เนี่ยมันถามว่าแปลว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรนะคะส่วนคำว่า was ที่ครูให้นักเรียนขีดเส้นใต้เนี่ยมันเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาซึ่งเป็นคำกริยาช่องที่2เดี๋ยวจะมาเรียนรู้ช่องที่2ในอนาคตนะคะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังช่องที่2คือพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะว่ามันเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรคะ How was your weekend สุดสัปดาห์ของเธอที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเอามาดูเด็กชายจะตอบว่ายังไงนะคะในสไลด์ต่อไปขึ้นหรือยังลูกหน้าถัดไปขึ้นหรือยังสีชมพูอ้าวไหนอ่านของผู้ชายสิครับพร้อมกัน1 2 3 4 It was great มีคนอ่านถูกด้วยเก่งมากนะคะ It was great ก็คือมันทำไม great นักเรียนเขียนความหมายของคำว่า great แปลว่าดีแปลว่าเยี่ยมแปลว่าอาจจะบอกว่าสุดยอดก็ได้เนี่ยคำนี้ค่ะที่ครูเอาเมาส์ไปวงๆชี้ๆนี่นะคะนักเรียนแปลว่าดีเยี่ยมสุดยอดก็ได้นะคะ It was great เด็กผู้ชายคนนี้บรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแล้วโดยใช้คำกริยา was was ขีดเส้นใต้อีกเช่นกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเอาเมาส์ครูหายไปไหนนี่เห็นไหมคะลูก was เนี่ยค่ะมันมีความหมายว่าเป็นแปลได้3อย่างเป็นอยู่ verb to be อ่ะแปลได้3อย่างอ่ะเป็นอยู่คือเอ้ยเก่งอ่ะใครตอบอ่ะเก่งมากเก่งมากเพราะฉะนั้นคำว่า it was great หมายถึงเด็กผู้ชายบอกว่าอ๋อมันเยี่ยมไปเลยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมันเป็นอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเขาสุดสัปดาห์ทีนี้เด็กผู้หญิงถามกลับไปอีกอันนี้ง่ายมากนักเรียนอ่านออกทุกคนเอาอ่านพร้อมกันค่ะ What อะไรเอ่ย What Did What did ได้ยินแล้วเมื่อกี้ What did do you What did you do ค่ะเก่งมากWhat did you do นะคะนักเรียนลองทายซิว่าคำไหนเป็นคำกริยาตอบดังๆเลย What มีคนบอกว่า what มีคำว่าอะไรอีก do มีคำว่าดูอ่ะคำว่าดูก็เป็นคำกริยาเหมือนกันมีคำว่าอะไรอีกคะเหลือ2คำแล้วเหลือ did กับ you คำไหนเป็นคำกริยาครับ did ค่ะเก่งมากนักเรียนประโยคนี้มีคำกริยาอยู่2คำคือคำว่า did กับคำว่า do นะคะนักเรียนสังเกตคำว่า did กับคำว่า do มันคือคำเดียวกันแต่คำว่า did เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่2พูดถึงถามถึงเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นจาก do do เนี่ยนักเรียนเห็น do มั้ย do do เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็น did did เป็นอดีตนะคะมีความหมายว่าดูเหมือนกันก็คือเป็นยังไงเกิดทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแปลว่าทำเกิดที่ไหนครับฮะหน้าแปดหน้าไหนครับเปิดคือหน้าไหนครับหน้าไหนเหรอหน้าแปดสมาร์ทสปีกอะลูกเด็กผู้ชายเดี๋ยวหน้าแปดลูกหน้าแปดนี่หน้าแปดเห็นไหมเห็นไหมครับหน้าแปดด้านล่างโอเคนะหน้าแปดด้านล่างมีเสียงสะท้อนเหรอคะครูไม่ได้ยินเลยค่ะมันเหมือนเสียงฟ้าร้องอ๋อเสียงฟ้าร้องนักเรียนค่ะจะต้องมีนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่หน้าพัดลมนะคะใช่ไหมคะเราผ่านมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะคะกับสมาชิกทั้งหมดของเราตอนนี้38 39คนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า8นะคะหน้า8ด้านล่างนะคะเด็กผู้หญิงถามว่า What did you do เธอทำอะไรมาบ้างนักเรียนจำได้ไหมเดือนที่แล้วอ่ะครูให้นักเรียนอ่านภาพกิจกรรม
ครูให้นักเรียนอ่านภาพกิจกรรมว่าแต่ละคนไปทำอะไรมาบ้างนี่นักเรียนขาเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะ I went to the temple I played game online I visited my grandparents I watched a movie I had a piano lesson จำได้ไหมคะลูกจำประโยคเหล่านี้ได้ไหมคุ้นๆไหมคุ้นๆนะโอเคทีนี้นักเรียนขานักเรียนมาดูประโยคที่เด็กผู้ชายเขาตอบนะคะเด็กผู้ชายตอบว่าอะไรบ้างไหนอ่านพร้อมกัน1 2 3 4จ้า I เห็นไหมครูซูมเข้าไปเห็นไหมลูก I visit my grandparents We went ใช้คำว่า we went shopping and watched a movie มีกี่ประโยคครับมีกี่ประโยคคะลูกเวลาแบ่งประโยคมันจะมีจุด full stop อยู่ท้ายประโยคเห็นไหมคะจุดกลมๆอยู่ท้ายประโยคเห็นไหมลูกเห็นเห็นจุดกี่จุดสองจุดหนูเห็นกี่จุดครับสองจุดนั่นหมายถึงเด็กผู้ชายคนนี้ตอบมาแค่สองประโยคประโยคแรกเขาตอบว่า I visited my grandparents แปลว่าเขาไปไหนมาคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณย่ามาค่ะคำกริยาของประโยคแรกคือคำไหน visited ใช่ไหมถูกต้องนักเรียนไม่ต้องออกเสียงเต็ดดังนะลูกนะออกเบาๆ visited เบาๆก็พอนะคะนี่แหละคำกริยาคำนี้มันเป็นกริยาที่บอกถึงความเป็นอดีตแต่ถ้ารูปกริยาตัวที่เป็นปัจจุบันนะคะไม่เป็นอดีตก็จะเขียนแค่ weI S I T แค่3แค่เนี่ยค่ะ visit ไม่ต้องเติม ed ตรงท้ายนะคะจะเป็นกริยาที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้ามีการเติม ed ตรงท้ายคำกริยาให้นักเรียนสังเกตเลยว่าเราพูดถึงอดีตมันจบไปแล้วนะคะเพราะนั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งแรกที่เด็กชายแดนทำไปก็คือ visited my grandparents ก็คือฉันไป visit มีความหมายว่าไปเยี่ยมไปหาไปเยี่ยมคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันประจำอะค่ะฉันไปเยี่ยมคุณปู่ย่าตายายไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ grandparents ไม่ได้แปลว่าแค่ปู่ย่าหรือไม่ได้แปลว่าแค่ตายายแต่มันแปลได้ถึงญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วพอได้นะพอได้โอเคค่ะประโยคถัดไปสิ่งที่เขาทำอีกแค่หนึ่งประโยคแต่มีสองกิจกรรมในประโยคนั้นก็คืออะไรคะอ่านพร้อมกันWe went shopping เก่งมาก and wash a movie watched a movie นักเรียนมันมีคำกริยาอยู่สองคำคำแรกคือคำว่า wentเป็นกริยาช่องที่2เป็นอดีตของคำว่า go ดังนั้น went จึงแปลว่าแปลเป็นไทยว่า went แปลว่าอะไรลูกมันเป็นคำเดียวกันกับคำว่า go แปลว่าไปอุ้ยเสียใครปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วนะคะ we went we นั่นไม่ได้หมายถึงฉันคนเดียวละค่ะWe มันแปลว่ามันเป็นประธานที่แปลว่าพวกเราโอ้ยเก่งอีกแล้วนะคะ We went shopping เราก็ได้ไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปจับจ่ายนะคะช้อปปิ้งไม่ได้แปลว่าช้อปปิ้งอย่างเดียวมันทับศัพท์นะลูกถ้าแปลเป็นไทยจริงๆมันคือไปจับจ่ายซื้อของจ่ายนู่นจ่ายนี่นะคะซื้อค่ะนะคะและกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2นะคะ watched a movie คำว่า watch นักเรียนสังเกตและนักเรียนสะกดคำว่า watch ให้ครูฟังก่อนWอะไรพร้อมกัน1 2 3 4 W A N U
โอเคนะคะ WATCHED ไอตัว ED 2ตัวตรงท้ายเนี่ยแหละค่ะมันเป็นตัวเติมท้ายคำกริยาให้รู้ว่าเป็นอดีตเนาะนะคะเอาล่ะนอกจากเขาจะไปช้อปปิ้งแล้วกิจกรรมสุดท้ายที่เขาทำในวันนั้นนะคะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเขาทำอะไร watch a movie ดูหนังอืมโอเคค่ะตอนนี้นักเรียนเจอกิจกรรมที่ตัวละครทำไปทั้งหมด3กิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนจำได้แล้วว่าvisited my grandparents คือกิจกรรมอะไรจำนะจำนะคุณปู่คุณย่าต่อไป we went shopping ไปดูหนังand watch a movie ดูหนังโอเคถัดไปค่ะเด็กผู้ชายถามเด็กผู้หญิงกลับว่าอะไรพร้อมกัน howWas your weekend นักเรียนชื่นใจจังเลยนักเรียนช่วยกันออกเสียงหน่อยนะลูกนะนะคะต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงตอบอะไรเลย it was okay มันทำไมลูก it was okay มันก็โอเคอ่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็โอเคอ่ะOn Saturday วันอะไรเอ่ยวันจันทร์ถูกต้อง On Saturday ผู้หญิงเด็กผู้หญิงบอกแล้วว่าวัยวันเสาร์เขาทำอะไรบ้างข้อที่1เห็นเมาส์ครูมั้ยลูกเดี๋ยวครูซูมให้ I just stayed at homeเก่งมากเด็กผู้หญิงบอกว่า it was okay มันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ย on Saturday ในวันเสาร์อะ I just คำว่า just แปลว่าแค่หรือเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ just J U นี่ลงเนี่ย J U S T นะคะก็คืออะไรคะแค่นั้นเพียงแค่ฉันแค่ stayed at home ฉันแค่อยู่ที่บ้าน and played games online นักเรียนขีดเส้นใต้คำกริยาให้ครูในช่องสีส้มๆที่เป็นช่องคำพูดของเด็กผู้หญิงมีคำกริยาที่เป็นอดีตทั้งหมดกี่คำได้ยินนะครับคำกริยาคำแรกที่บอกว่าความเป็นอดีตคืออะไรลูกใช่ค่ะเพราะอะไรหนูถึงบอกว่า stay เป็นคำกริยาในช่องอดีตเพราะมันเติมอะไรคะเติม ed ใช่สังเกตเนี่ยง่ายๆเลยมันเติม ed ถ้าไม่เติม ed stay stay เปล่าๆก็จะแปลว่าอยู่หรือพักหรืออยู่แต่มันพูดถึงปัจจุบันแต่ถ้ามันเป็นอดีตไปแล้วเป็นเมื่อวานนี้เป็นปีที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่แล้วคำว่า stay จะถูกเติมด้วย ed กลายเป็นอดีตนะลูกนะแต่ความหมายเดิมนั่นก็คืออยู่ที่หรือพักอยู่เนาะโอเคนะเหลือ2คำที่เป็นประโยคที่เป็นคำกริยาในอดีต stay ไปแล้วค่ะเหลือคำว่าอะไรอีกคะ play game online คำเดียวเกมออนไลน์คำเดียวที่เป็นกริยาเกมออนไลน์เล่นเกมคำว่าเล่นอ่ะเล่นเพลย์เพราะว่าเพลย์ก็เติมอะไรคะ ED เก่งมากนี่คือคำที่2นะคะก็คือแปลว่าเล่นอะไรล่ะเล่นเกมออนไลน์นั่นเองอีกคำนึงนักเรียนคำแรกๆเลยคำที่1ที่2ที่3นักเรียนว่าคำไหนประโยคแรก it was okay คำไหนที่เป็นคำกริยาช่องที่2was ค่ะใช่แล้วนะคะ was ตัวนี้มันก็มีความหมายว่าเป็นอยู่คือมันคือ verb to be นั่นแหละถ้าเป็นอยู่ในรูปปัจจุบันไม่ได้เป็นอดีตมันจะถูกผันเป็น I am ก็ได้เป็น am เป็น is เป็น are คุ้นไหมคุ้น is am are ไหมคุ้นไหมคะคุ้นนะคุณครูธนวัฒน์เคยสอนไหม verb to be is am are เคยนะคะ
ทีนี้เราก็เรียนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นคำกริยามันก็จะถูกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปด้วยแต่มันก็ไม่ยากในการจำนะคะการจำแรกๆเลยหนึ่งก็คือคำกริยาที่เป็นอดีตไปแล้วมันจะถูกเติมด้วยใช่แล้วและอีกคำอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมันจะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเช่นคำว่า was คำว่า was จะถูกเปลี่ยนมาจาก is am are นะคะส่วนอีกคำหนึ่งที่บอกว่าไปฉันไปไหนดีไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์ที่แล้วฉันไปช้อปปิ้งนักเรียนเห็นประโยคฉันไปช้อปปิ้งไหมคะนี่ค่ะเห็นสีชมพูนี่นะเห็นไหมกลับมาหน้าเดิมเออกลับไปหน้าเดิมตรงหน้า8ครับตรงเด็กผู้ชายอะครับตรงที่ไปเยี่ยมตายายอะครับเห็นไหมจ๊ะครับนักเรียนดูตรงประโยคที่บอกว่าไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งตรงคำว่าไปใช้คำว่าอะไรเว้นแล้วกิริยาช่องที่หนึ่งที่เป็นกิริยาของปัจจุบันน่ะเขาใช้คำว่าอะไรที่ไม่ใช่เว้นแปลว่าไปเหมือนกันฮะอะไรนะโกเก่งมากตอนนี้นักเรียนเริ่มแยกออกแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่คำกริยาเวลาที่เราทำในปัจจุบันกับในอดีตคำกริยามันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมไม่ได้ตอนนี้นักเรียนรู้หลักของการเปลี่ยนคำกริยาแล้วนะคะจากการสนทนาของเด็ก2คนนี้เนาะนะคะการเปลี่ยนคำกริยาจากปัจจุบันเป็นอดีตหลักที่1จะเติมอะไรต่อท้ายคำกริยาแค่2พยัญชนะ2ตัวเติมอีดีนะคะกับอีกรูปแบบนึงก็คือเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนคำไปเลยจากคำว่าเช่นคำว่า go กลายเป็นคำว่าเก่งมาก my หรือ mew ลูก my ใช่ไหมใช่ my เสื้อแดงอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูดูซิว่าตอนนี้ใครอยู่กับครูบ้างนะคะ39คนนะคะโอเคเดี๋ยวนักเรียนยังได้ยินเสียงเพลงอยู่หรือเปล่าอ่ะมันรบกวนไหมลูกมีเสียงคนพูดมีเสียงแตกเดี๋ยวครูปิดเพลงก่อนเพลงมันไปจากฝั่งครูเองอ่ะครูเปิดคุณครูมัสซีนาบอลนะคะมาต่อไปค่ะนักเรียนขาสรุปว่าเด็กหญิงเอมม่านะคะสุดสัปดาห์ของเขาที่ผ่านมาเขาบอกแค่วันเสาร์วันเดียวนะคะเขาทำอะไรบ้างเอ่ยหนึ่ง I just stayed at home เขาแค่ทำไมคะอยู่ที่ home อยู่ที่บ้านนะคะ and played game onlineใช่ชีวิตสบายชีวิตดีนะคะอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรนะคะวันเสาร์ต่อไปเด็กผู้ชายถามต่ออีกไม่จบเมื่อกี้บอกแค่วันเสาร์ใช่ไหมเด็กผู้ชายถามต่อว่า What did you do on Sunday What did you do Sunday อีกครั้งหนึ่งลูก1 2 3 What did you do on Sunday What did you do on Sundayนะคะแล้วทำอะไรในวันอาทิตย์ทีนี้ละเอียดเลยตอบละเอียดเลย in the morning พร้อมกันเลย in the morning I went to กับใคร with myWith my family and then จากนั้น I นักเรียนเคยอ่านแล้วประโยคนี้ I had
อะอะเปียโนเปียโน listen in the ไม่เดอะ in the afternoon in the afternoon ออกเสียงเป็นดินะลูกทำไมไม่อ่านว่าเดอะล่ะครูต้องอ่านว่าดินะคะเพราะว่าคำที่ตามหลังเดอะมาน่ะคำที่ตามหลังเดอะถ้าขึ้นต้นด้วย a e i o u คำนำหน้าที่อ่านว่าเดอะจะต้องเปลี่ยนใหม่จะต้องออกเสียงว่า the เช่นคำว่า in the afternoon คำว่า afternoon ตามขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกตัว a นะคะคำไหนก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษที่มีอยู่5ตัวได้แก่ a e i o u เออถ้าถูกวางอยู่หลังเดอะคำว่าเดอะจะถูกออกเสียงให้เป็นเสียง animal ดิจากเดอะจะเปลี่ยนเป็นดินะคะดูซิว่าเอมม่าในเช้าวันอาทิตย์เขาไปทำอะไร I went to the temple with my family เขาไปไหนมาคะ temple เขาไปไหนมาลูกวัดค่ะไปวัดค่ะเก่งมากเลยไปกับใครครอบครัวของใครลูกเขาใช้คำว่า my my ของใครลูกฉันใช่แล้วฉันไปวัดกับครอบครัวของฉันประโยคถัดไป and then คำว่า and then เนี่ยมันเป็นคำเชื่อมนะคะ and แปลว่าและ then แปลว่าจากนั้นและจากนั้นฉันทำอะไรต่อขีดเส้นใต้แล้วเขียนความหมายไว้ก็ได้ลูกแปลไว้เวลาหนูกลับไปเปิดหนังสืออ่านหนูจะได้รู้อ้อนี่นะแปลว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะจะได้ฝึกอ่านคำเชื่อมนะจะได้จำได้ I had a piano lesson คำกริยา had ถ้าผมคำว่า had เนี่ย had เนี่ยค่ะHAD มีความหมายว่ามีถ้าเป็นกริยาช่องที่1ในรูปปัจจุบันมันจะเขียนว่า have แต่อันนี้มันเป็นอดีตปุ๊บจะเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเป็น HAD แปลว่ามีเหมือนกันมีอะไรคะมีเรียนเปียโนใช่ทำไมรู้ว่าเรียนเปียโนล่ะเพราะว่ามันมีคำว่าLesson เห็น lesson ไหมคะครูวงกลมให้เนี่ยแว๊บแว๊บแว๊บคำว่า lesson ตัวนี้เนี่ย lesson แปลว่าบทเรียนลูกแปลว่าบทเรียนแปลว่าสิ่งที่เรียนก็ได้นะคะแต่บทเรียนนี้มันเรียนเกี่ยวกับเปียโนเพราะฉะนั้นมันก็คือวิชาเปียโนมันคือชั่วโมงเรียนเปียโนนั่นเองนะคะในช่วงเวลาไหนของวันเสาร์คะช่วงเวลาไหนลูกเวลาเขาบอกอยู่ท้ายประโยคเลยตอนสุดเลย in the afternoon ตอนไหนตอนเย็น good morning good afternoon good morning ตอนไหนGood afternoon ตอนไหนเพราะฉะนั้นตอนเช้าไปวัดกับพ่อแม่ตอนบ่ายก็ไปเรียนเก่งมากเราใช้เวลานานมากเลยนะลูกเนาะแต่ไม่เป็นไรครูถือว่าเป็นการทบทวนเพราะแบบฝึกหัดท้ายประโยคไม่ยากแต่มันจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้แหละค่ะต่อไปค่ะน่าจะไปเป็นแบบฝึกหัดสมาร์ทพร็อคทิสใช่ไหมคะให้เติมตัวเลขให้ตรงกับภาพใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะอ้าวพร้อมกันเลยหน้าไหนหน้าสิบอันแรกเยี่ยมคุณปู่คุณย่าประโยคที่หนึ่งอ่านพร้อมกันเลยI visited my my grandparents
เราก็นำเลข1ไปเติมที่รูปใช่แล้วไปเติมที่ญาติผู้ใหญ่แก่ๆปู่ย่าตายายของเราใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมเติมเลขหนึ่งหรือยังคะประโยคที่สอง I went shopping อันนี้ง่ายสุดแล้วมั้งเติมเลขสองที่รูปไหนคะฮัลโหลครูเชื่อว่ามีบางคนเสร็จแล้วนะใช่ไหมคะไปแล้วนะไปแล้วนะครูเฉลยแล้วนะเห็นไหมลูกนักเรียนครูเฉลยครบแล้วนะคะมาเรียงเลยเรียงลำดับให้ครูหน่อยนะคะเรียงลำดับให้ครูหน่อยนะคะก็จะเรียงเป็นเลขอะไรเอ่ย2 5เอาเร็วๆ2 5 1 6 3 4ใช่ไหมคะตรงตามที่ครูพูดไหมลูกไปแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนทันแล้วเนาะทันแล้วตอบรับทราบค่ะค่ะครูครับครูไปต่อเลยครูไปต่อเลยครูนักเรียนคะชั่วโมงภาษาอังกฤษครูขอเรียนถึงบ่ายสามได้ไหมคะใครครับวะเนี่ยถามเพื่อนยังต่อไปนะคะถัดไปมันเป็นการตั้งประโยคคำถามค่ะนักเรียนทีนี้นักเรียนเปิดไปที่หน้า11นักเรียนเปิดไปที่หน้า11นะคะ11ใช่ไหมคะหน้า11ค่ะตอนนี้ครับผมทีนี้มันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดนึงโดยเราจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในอดีตเวลาตั้งคำถามเนี่ยเราจะขึ้นต้นประโยคด้วย what did เห็นไหมคะลูกเห็น what did ไหมที่ครูวงกลมตรงช่องเขียวๆมันเขียนว่าอะไรอ่านพร้อมกัน what did she ใช่ไหมคะWhat did แปลว่าทำอะไรในอดีต She ใช้ถามผู้หญิงหรือผู้ชาย She ได้ยินครูไหมคะเหมือนนักเรียนไม่ตอบครูเลยนักเรียน She ใช้แทนผู้หญิงหรือผู้ชายจ๊ะ She ใช้แทนชาย She S H E ใช้แทนผู้ผู้หญิงถัดไป he he h e ใช้แทนผู้หญิงเอาผู้ชายสิลูกเดี๋ยวนะครูเข้าใจว่าตอนนี้สัญญาณแต่ละคนไม่มันช้าเร็วไม่พร้อมกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงครูยังได้ยินเสียงสะท้อนครูกลับมาจากฝั่งนักเรียนอยู่เลยว่ามันช้ามากใช่ไหมคะหรือมีใครได้ยินครูแบบเป็นปัจจุบันได้ยินแบบอุ้ยมันทับนี่ว่าใช่ไหมนักเรียนชื่อครูมันไปทับลงบนโจทย์ไหมคะก็ไม่ใช่เพราะครูซูมนี่เองเปลี่ยนเรื่องเลยโอเคนักเรียนลองถามประโยคแรกสิเด็กผู้หญิงที่ไปช้อปปิ้งหนูจะถามเขาว่าอะไรลองเดาดูสิลูกขึ้นต้นด้วย what did ผมไม่เห็นตอบเลยนะลองทายสิลูกเราจะถามว่ายังไงอ่ะขึ้นต้นด้วย what did
เก่งมากเก่งมากเก่งมากเมื่อกี้เกือบถูกทั้งหมดแล้วมันจะต้องอ้าวสไลด์หายเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะคือสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ต้องกังวลว่าเรียนไม่ทันนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปรีโพสต์เดี๋ยวเอาไปลงไว้ในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ให้นะคะขอบคุณที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแบบเป็นปัจจุบันนะคะมีอะไรก็ถามนะลูกนะคือเพราะว่าจริงๆแล้วแผนการเรียนรู้หรือว่าวิดีโอที่ส่งให้ช่วงเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะมีแทรกเนื้อหาของ DLTV ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าครูเองก็ไม่ได้มานั่งสอนพวกเราอย่างนี้นะคะถ้าครูมาสอนอย่างนี้ครูก็จะต้องเข้าไปที่หนังสือของเรานะคะเนาะนะคะแต่ถ้าครูไม่ได้มานั่งสอนเองปุ๊บมันก็จะเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อหาของอีกเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวชี้วัดแล้วก็การรู้การเข้าใจของนักเรียนก็จะเป็นอยู่ในตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้สำหรับสายชั้นป.5 อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็จะไม่ได้ขาดตกบกพร่องในเรื่องของเนื้อหาความรู้สำหรับพื้นฐานประจำสายชั้นเนาะนะคะแต่ถ้าครูมาแล้วเงี้ยเราก็มาเก็บเนื้อหาในหนังสือของเราอาจจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้ค่ะนักเรียนเมื่อกี้ถึงหน้าไหนแล้วนี่ใช่ไหมคะโอเคอยู่ที่หน้านี้อ่ะนักเรียนดู What did ประโยคนี้เราจะถามประโยคที่เป็นรูปเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเราจะถามว่า What did she do ในเล่มมันมีให้เขียนไหมมันมีช่องให้เขียนไหมไม่มีมันเป็นฝึกพูดนะคะนักเรียนฝึกพูดตามครูนะคะรูปแรกอะไรนะลูกอันนี้ที่ครูกำลังสอนไม่ใช่การบ้านใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทำไปพร้อมกันเลยลูกและอันนี้ไม่ต้องถ่ายส่งด้วยนะแค่เป็นความรู้ความเข้าใจเฉยๆนะคะเออเอาใครไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมีคนไม่รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเสียงเพื่อนกบพูดเลยเสียงตีอ่ะเสียงทีวีเหรอคะครูต้องทำเสียงยังไงมันถึงจะแบบว่าโดดเด่นแทรกเสียงเพื่อนขึ้นมาแล้วนักเรียนฟังรู้เรื่องต้องทำยังไงดีสูงครับโอ้ยนี่สูงแล้วนักเรียนคือถ้ามันช้าเราก็จะเวลาของเราก็จะช้าออกไปอีกนะคะ1ชั่วโมงมันก็จะไม่พอเนาะนักเรียนเนาะนะคะช่วยบางที่นะคะคือลำพังเสียงไมค์นักเรียนน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนลดเสียงข้างนอกเช่นเสียงทีวีเสียงอะไรดีสมาร์ทโฟนอีกเครื่องนึงเสียงอะไรเงี้ยนักเรียนช่วยครูหน่อยนะคะปิดไมค์มั้ยคะครูไม่ต้องครับไม่ต้องปิดไมค์เอ้าแล้วนักเรียนจะตอบครูยังไงแล้วครูจะได้ยินหรอเวลาตอบก็เปิดไมค์อ๋อครูหน้าเหลืองมากเลยว่ะแต่ไฟบ้านครูมันเหลืองอ้าวไม่เป็นไรเนาะอ่ะประโยคที่1นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะเขาถามว่าเธอคนนี้เราจะใช้ประธานเป็นชีนะคะเห็นไหมลูกเห็นครับชีนักเรียนมีดินสออยู่ในมือไหมไม่ครับโอเคมีหนังสือมีดินสออยู่ในมือนักเรียนก็เดี๋ยวครูอินเสิร์ตขีดคำว่าฉีดค่ะเหนือรูปภาพนะคะหรือในบริเวณรูปภาพนะคะนักเรียนใส่ประโยคลงไปเดี๋ยวครูจะพาฝึกตั้งคำถามนะคะเราจะถามว่าสัปดาห์ที่แล้วเธอไปทำอะไรมาสำหรับรูปที่หนึ่งนะคะก็จะถามว่า what อะไร what did อะไรลูกผู้หญิงคนนี้ what did shopping what did he หรือ she shop เฮ้ยผู้หญิง she shopping she
ดูหล่อนทำอะไรเสียงไฟช็อต last weekend โอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงนี้เสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยนักเรียนใครเสียบหูฟังเสียบให้สนิทโลกเสียบให้สนิทเห็นไหมจ๊ะมาแล้วนะอันนี้คือประโยคคำถามสำหรับรูปแรกนะคะ What did she do last weekend เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วตอบด้วยเด้อเด็กหญิงภาษาวิทยาการโควิดเด็กรถมาอยู่โอเคเห็นไหมครับเห็นไหมจ๊ะโอ้ยคอมช้าแล้วอ่ะคอมครูช้าแล้วอ่ะชั่วโมงนี้เรียนไม่จบแน่เลยอ่ะประโยคถัดไปค่ะเอารูปไหนก่อนดีเอารูปเด็กเล่นเปียโนหรือวัดดีเอ่ยรูปวัดนะเรียงเลยนะคะกิจกรรมที่วัดเนี่ยเราจะถามว่าใครไปวัดดีประโยคที่ผ่านมาที่เราคุยกันน่ะใครไปวัดบ้างนักเรียนหน้าที่แล้วอ่ะมีใครไปวัดบ้างฮัลโหลยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ทีนี้มาดูว่ากิจกรรมการไปวัดของเด็กหญิงเอมม่าเขาไปคนเดียวหรือเปล่าเอ็มม่าไปคนเดียวหรือเปล่าคะไปกับแม่ No with my family ไปกับครอบครัวเพราะฉะนั้นประโยคนี้เวลาเราถามว่าถามถึงคนที่เป็นครอบครัวกลุ่มคนที่มากกว่า1คนเราจะใช้ประธานอะไรมีชีมีฮีมีเดใช้ they แปลว่าพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะถามว่า what did อะไรประธานอะไรนะเมื่อกี้ they ประธาน they อ้าวกูพิมพ์ผิด what did they do แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายที่เป็นอดีตว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือ last weekendแล้วใส่เครื่องหมายคำถามท้ายประโยคคำถามเสมอมองเห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกโอเคเขียนตามนะประโยคถัดไปเอาตรงคนแก่นี่แหละอะไรนะลูกเหลือเวลา5นาทีหูอยากเลิกแล้วหรอป้าค่ะป้ากลัวโอเคทีนี้มาดูรูปคุณตาคุณยายบ้างดูซิว่ารูปนี้เราจะตั้งคำถามว่าอะไรดีใครไปเยี่ยมตายายในบทสนทนาในบทสนทนาที่ผ่านมาใครไปเยี่ยมตายายคะเราหรอเราก็ฉันนะนี่ไงเนี่ยนี่ลูก my I visit เห็นไหมคะเห็นไหมลูก my family ไม่ใช่ family my family I visited my grandparents ใครไปเยี่ยมตายายเนี่ยประโยคเนี้ยครูจิ้มอยู่เนี่ยใครเป็นคนไปเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรลูกชื่อ DAN ชื่อ DAN DAN อ่านว่า TAN No ตัว D dog DAN DAN
DAN อ่านว่าแดนเก่งมากเมื่อกี้มีใครตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายก็คือแดนการตั้งประโยคคำถามเราก็จะต้องถามเกี่ยวกับคนที่ไปเยี่ยมก็คือผู้เด็กผู้ชายแดนเอออ่ะเดี๋ยวนะถัดไปอยู่ที่สไลด์ไหนแหละโอเคอันนี้หน้าไหนคะหน้านี้ค่ะลูกครูแค่กลับไปดูประโยคเขาเฉยๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้า11อ่ะนักเรียนตั้งประโยคคำถามสิคะรูปคุณตาคุณยายเนี่ยนักเรียนจะใช้ประธานใครดีจะให้ประธานหญิงหรือชายเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายหญิงครับหญิงเออมันตรงข้ามกับที่ไอ้แดนใช่ไหมถ้าแดนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ในรูปนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามก็จะต้องใช้ประธานชีอ่ะมาไปกันเลยนะคะ What did อะไรครับ What did she do last weekend นี่ครูใช้คำว่า she เพราะอะไรคะเพราะคนที่ไปหาปู่ย่าตายายอ่ะเขาเป็นผู้หญิงครับผมนักเรียนบ่นครูหรอบ่นครูอยู่หรือเปล่าโอ้โหนักเรียนยังคงที่มากๆเลยอ่ะ40คนได้ขนาดนี้ก็โอเคนะนี่นะบีมใจเย็นบีมใจเย็นใครที่อยู่ในFacebook นะคะก็พยายามฟังพยายามนี่นะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลน์ไม่เป็นไรนะคะเรามีการโต้ตอบกันตลอดเวลานะคะถ้าเกิดฟังอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ในกลุ่ม Facebook หรือว่าเป็นการสดใน Facebook เนี่ยก็พยายามจับใจความนิดนึงเนาะนะคะเหนื่อยหรือยังง่วงหรือยังคะเด็กๆยังครับน่ารักมากมีคนขยี้ตามีคนหาวมีคนฟุบด้วยเป็นปกตินะลูกนะครูก็ง่วงเหมือนกันแต่นอนไม่ได้เพราะครูเป็นครูเอาล่ะต่อไปเอามามาต่อมาต่อเด็กผู้หญิงที่เล่นเปียโนเนี่ยเราจะถามซิถามเขาซิลูกนักเรียนลองตั้งประโยคคำถามกับเขาซิ What อะไรเอ่ย What did What did he หรือ she What did he หรือ she คะลูกชีนะเพราะว่าหล่อนเป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เป็นคำว่า she ใช่ไหมคะฮะWhat did she do last weekend? ประโยคถัดไปนะคะตรงนักเรียนพอจะดูออกไหมว่ามันคืออะไรอะเก้าอี้ม่วงๆอะเก้าอี้ลงหนังใช่ไหมใช่ครับหรือเป็นห้องดูหนังก็ได้ใช่ไหมลูกเอ๊เราจะถามว่าอะไรดีเอ่ยจะใช้ประธานตัวไหนประธาน3ตัวมี she มี he แล้วก็มี they นักเรียนใช้ตัวไหนดีคะที่จะถามว่าดูหนังหรือเปล่าในทำอะไรในสัปดาห์ที่แล้วดู day ใช้ day มั้ยดูหนัง movie ครับทำไมถึงใช้ day ลูกหนูเอาอะไรมาเลือกว่าจะต้องใช้ day ตอบครูหน่อยสิ day เอาง่ายๆเก้าอี้มีกี่ตัวมีหลายตัวใช่เพราะฉะนั้นเวลาดูหนังเขาก็ไม่ค่อยดูคนเดียวใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะถามโดยใช้ประธานนี่ถูกต้องมาไปพร้อมกันเลยค่ะ What พร้อมหรือยังเขียนหรือยัง What อะไรต่อ What อะไรต่อ Was
ดิดอะไรต่อเดสะกดยังไงเดสะกดมาทีเอชอีวายเก่งมากแล้วก็ตามด้วยประโยคบังคับดูแปลว่าทำ last weekend แล้วใส่อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำถามทุกครั้งเสมอๆเมื่อเราเขียนประโยคคำถามค่ะโอเคนะรูปสุดท้ายค่ะนักเรียนมาดูซิว่าเด็กผู้ชายคนนี้ทำอะไรเอ่ย What did he do last weekend เขาทำอะไรนักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษสิ He อะไร He what He played Yes แต่ประโยคที่เราจะถามว่าเขาทำอะไรนั้นเราก็จะต้องถามด้วยประโยคเดียวกันนั่นแหละแต่เปลี่ยนประธานนะคะเป็นมีครับผมพร้อมกันเลย what did สิลูก did what did ประธาน he ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำบังคับคำบังคับนี่ต่อท้ายเลยต่อท้ายเลยคำนี้คำนี้คือคำต่อท้ายนะลูกนี่คำบังคับ he อะไร he do เขาทำอะไร last แปลว่าที่ผ่านมา last แปลว่าที่ผ่านมา last weekend คือสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาทำอะไรเสร็จแล้วค่ะเขียนทันไหมลูกครับมองไม่เห็นไหมครับหรอมันเล็กหรอเฮ้ยครูซูมให้เดี๋ยวแป๊บนึงรูปไหนรูปไหนบอกมาซูมให้กลับด้านดูกลับด้านฮะกับด้านด้วยคำศัพท์เลยเอ้าได้ไงคำศัพท์กับด้านหายกลับยังคะหายกลับด้านยังหายกลับแล้วหายแล้วโอเคมองเห็นไหมครับเขียนใช่ไหมครูเขียนครับเขียนลูกศรโยงเหมือนครูเลยอะไรนะครับโยงเขียนคำศัพท์เหมือนใช่ไหมครับครับครับจริงๆแล้วมันเป็นฝึกพูดลูกอันนี้มันเป็นฝึกพูดแต่ว่านักเรียนจะพูดได้ก็ต้องเห็นประโยคก่อนเนาะเพราะฉะนั้นหนูจดประโยคลงไปแล้วโยงเส้นโยงลูกศรด้วยเขียนให้สวยนะเพราะว่าเราคัดลายมือทุกวันนะคะเขียนให้สวยนะเวลาเราอ่านไปอ่านแล้วเอามาทดสอบกับครูเลยจะได้จำได้แล้วอ่านออกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหนูเรียนใหม่ไปวิชาถามแม่ว่าไงนะลูกถามแม่ว่าไงลูกเอาขยายให้หน่อยได้ไหมคะขยายเหรอคะขยายให้เดี๋ยวเริ่มจากรูปแรกรูปแรกไม่ค่อยชัดค่ะจ้าจ้าเห็นนะเห็นแล้วค่ะเกมอะไรรูปนี้ก่อนนะรูปนี้ก่อนนะครับค่ะเสร็จแล้วบอกนะคะค่ะอ้าวเว้ยเลยเอ้าเดี๋ยวไปแล้วค่ะไปแล้วลูกคอมครูไปแล้วช้านิดนึงนะลูกนะเอาเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นนะคะทำไงสัญญาณมันจะไม่กรี๊ดอะครูอยากเข้าดูไปเข้าไปดูอีกเครื่องนึงจังเลยอะตอนนี้ยังไม่ได้เขียนเลยอะ
โอ้นักเรียนค่ะถ้ามันชัดนักเรียนแคปเลยปิดไมค์ยังไงน้องขอสัก10นาทีนะครูอะไรนะครับขออีกสัก10นาทีเหรอเลยมา10แล้วนะเดี๋ยวจบหน้านี้เดี๋ยวเราครูแคปส่งไปนี่ก็ได้ครูเออใช่นักเรียนโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวครูแคปให้ดีกว่านะครูแคปให้ในแชทดีกว่าเออนักเรียนไม่ต้องครูเห็นหลายคนอ่ะพิมพ์ชื่อมาในแชทไลน์ไม่ต้องก็ได้นะคะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะหางานไม่เจอเดี๋ยวครูแคปให้เลยอันเนี้ยครูคะจ๋าครูคะอยากไปในไลฟ์กลุ่มก็ได้นะครูได้โอเคเดี๋ยวแคปแป๊บนึงไลฟ์เป็ดอ่ะน้องเฮ้ยมันมองไม่เห็นจริงๆนี่หว่ามันขาดยังไม่ถึงขั้นแบบสั่งงานสั่งการบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องหาลูกส่งใช่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับให้เอาไปฝึกอ่านฝึกออกเสียงแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปในหนังสือของเราจะได้ตั้งคำถามเป็นตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโหมดตั้งคำถามแล้วนะลูกนะตั้งคำถามโดยขึ้นต้นด้วยคำว่า whatdid แล้วตามด้วยประธานในประโยคว่ามันเป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นหลายคนเดี๋ยวครูไปที่ตรงแชทไปตรงไหนวะเนี่ยโอเคส่งเข้าไปแล้วเห็นยังนะคะเห็นแล้วค่ะดีค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วนะอ่ะต่อไปนะต่อไปแล้วครูไปต่อแล้วเดี๋ยวครูไม่อยากให้เกินเที่ยงอ่ะถึงเที่ยงนักเรียนได้ไหมหิวข้าวกันหรือยังลูกหิวแล้วครูหิวแล้วค่ะครูก็หิวเอามามามาไปต่อไปต่อครูผ่านนะหน้านี้ผ่านนะต่อไปข้ามไปเลยครูข้ามไปเลยครับครับฮะว่าไงลูกพูดเป็นไรอ่ะมันไม่ชัดใช่ไหมโอเคนักเรียนมันชัดไหมเธอโอเคทำไมครูดูผ่านมันไม่ชัดเลยอ่ะนักเรียนดูออกไหมเนี่ยอุ้ยไม่ชัดเลยอ่ะอุ้ยพอได้เอาละค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้านักเรียนเปิดไปที่หน้าครูเติมสกินใหม่อ่ะมันเพิ่มมา17หน้า17นะคะครูจะข้ามหน้า13ที่เป็นเพลงไปเลยเพราะว่านักเรียนเคยฟังเพลงนี้แล้วหรือว่ายังไม่เคยมีใครยังไม่เคยฟังเพลงนี้มีไหม17ค่ะ17 17หน้า17 17ครับเคยฟังแล้วนะเพลงนี้เคยฟังยัง
เรียนไปที่หน้าไหนแล้วบอกครูหน่อยตอนนี้นักเรียนอยู่ที่หน้าไหนกันแล้วเนี่ยโอ้ย17กลับมาที่หน้า14แป๊บนึงมีกิจกรรมเพิ่มมานะหน้า14หน้า14มีกิจกรรมเพิ่มมาประมาณ4อย่างเขาบอกว่าให้ listen and say ให้นักเรียนฟังแล้วออกเสียงตามรูปแรกรูปอะไรใช่เป็นรูปห้องนอนนะคะเป็นเบดรูมนะคะกิจกรรมที่เป็นรูปห้องนอนหรือรูปที่บ้านนะคะนักเรียนอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะอ่านได้แล้ว1 2 3 stayed at home ก็คืออยู่ home อยู่ไหนอยู่บ้านนะคะรูปถัดไป play อะไรไม่ใช่เกมออนไลน์แล้วค่ะอันนี้ไม่ใช่เกมออนไลน์มันคือเกมอะไรคะ1 2 3play a board game board game หมายถึงเกมอะไรก็ตามที่เล่นบนกระดานที่วางไว้บนพื้นเช่นเกมเศรษฐีเช่นเกมพวกประเภทเกมเศรษฐีอะที่มีการมีการ์ดมีตัวเดินมีทอยลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกบอร์ดเกมนะลูกนะลูกขามองไม่ชัดค่ะหรอคะหุยถ้ามองไม่ชัดดูหนังสือหน้า14ลูกได้ไหมคะตอนนี้เงี้ยที่เราเห็นแล้วนักเรียนมันสลับทางอยู่ไหมมันกลับทางไหมบอกครูหน่อยไม่กลับครับโอเคนะโอเคเพราะว่าฝั่งครูมันสลับอ่ะครูก็งงจังเลยมีคนแอบออกเฮ้ยใครแอบออกเฮ้ยรูปถัดไปบอร์ดเกมผ่านนะรูปนี้ทำอะไรคะเสื้อสีแดง played football ใช่ค่ะกิจกรรมถัดไปค่ะ went for bike ride แปลว่าปั่นหรือขี่ใช้กับจักรยานเท่านั้นและใช้กับพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องยนต์เช่นขี่ม้าหรือขี่จักรยานนะคะประโยคนี้ went for a bike ride bike แปลว่าจักรยานนักเรียนรู้อยู่แล้วเสียงสะท้อนหรอนักเรียนเสียงสะท้อนไหมเสียใจอ่ะเสียงสะท้อนบอกนะแบบมันเหลือแค่15ครูขออีกแค่15นาทีนักเรียนทวีรัตน์ปองสุขนี่อยู่ห้องไหนนะห้องหนึ่งครับอ๋อชื่นชมนะคะส่งงานหนูส่งงานแบบว่าส่งงานแบบต่อเนื่องมีวินัยในการทำงานหลายคนนะคะหลายคนนะคะพยายามส่งงานครูนะคะขอบคุณมากๆเลยครูเห็นทุกชิ้นงานนะคะต่อนะลูกเอาใหม่ทวนรูปแรกหน่อยนักเรียนผู้ชายเสื้อสีแดงทำอะไรเอ่ย1 2 3 4พร้อมกัน
played รูปถัดไป went for a bike ride โอเคค่ะถัดไปเลยลูกถัดไปเลยเด็กชายผมทองอยู่บนโต๊ะอาหาร went outเก่งมาก went out for dinner dinner นี่เป็นอาหารมื้อไหนเย็นค่ะ dinner มื้อเย็นค่ะเก่งมากโอเครูปถัดไปค่ะ did ถัดไป my homework เก่งมากHomework คือทำอะไรลูกนี้ทำอะไรทำการบ้านแล้ว went out ล่ะ went out for dinner ไปทำอะไร dinner เป็นข้าวมื้ออะไรอาหารค่ำก็ได้ข้าวเย็นก็ได้มื้อเย็นก็ได้แต่มันมีคำว่า out คำว่า out แปลว่าข้างนอกถูกต้องแสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้ไปทานข้าวเย็นนอกใช่แล้วนอกบ้านโอเคค่ะทีนี้ไปที่หน้า17หน้า17หรือยังจ๊ะโอเคครูจะถามนักเรียนนะครูจะถามว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนักเรียนจะต้องเห็นก่อนครูแหลกเหรอครูดูแหลกครูแหลกแน่เนี่ยครูสาซื้อแบบว่าซื้อโปรมาเพื่อจะสอนนักเรียนเลยเนี่ยเอาเน็ตที่เร็วที่สุดครูแหลกจริงนะน้องเล่นแบบนี้คือคุณแหลกโดนเลยโดนมันโดนเลยถ้ามันเบิร์นก็จะผมอุตส่าห์ลุยแรงทะลุนรกนะเอางี้เลยดีกว่าเลี่ยนจ๋าข้ามไปที่หน้านี้เลยลูกหน้า1919ไปยังโอ้แสบท้องแล้วมาเดี๋ยวปล่อยแล้วหน้า19เห็นไหมกล่องใกล้ตายแล้วพร้อมนะโอ้ยเหนื่อยอ่ะคุณครูหายแหลกหรือยังจ๊ะครูยังไม่เปิดกล้องอ่ะฮะเปิดได้ครูเปิดกล้องยังนอนอยู่เลยว่างงครูไม่ได้ปิดกล้องครูนะเห็นครูไหมคะเห็นครูไหมคะนักเรียนครูแหลกเหรอครูไปต่อแล้วนะไม่ค่อยแหลกนะแหลกแต่เล็กเลยแหลกที่ครูหรือแหลกที่นักเรียนเนี่ยแหลกที่นักเรียนอะครูแป๊บนึง10นาทีลูกครูขากินข้าวถึงกี่โมงคะกินได้เลยอ๋อ11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งจริงๆนักเรียนเอาข้าวมานั่งกินกับครูเลยก็ได้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียนอะไรนะศิลปะตอนเที่ยงครึ่งใช่ไหมมาต่อศิลปะเพราะว่าส่งมาเป็นเลงละใช่ครับศิลปะไม่ได้เรียนสดหรือมั้งนะนักเรียน
นักเรียนเรียนไปกินไปก็ได้จูนทานแล้วผมจะทำงานอ่ะพร้อมไหมเอ่ยเนี่ยถ้าไม่พร้อมครูสั่งงานเลยนะครูสั่งการบ้านเลยนะหายแหลกแล้วนะอ่ะโอเคอ่ะทวนประโยคที่นักเรียนเห็นอยู่ตรงหน้านะคะดูโจทย์เขาบอกว่าสมาร์ทเช็คเห็นไหมคะเนี่ยสมาร์ทเช็คตรงสีฟ้าอันใหญ่ข้างบนเขาบอกว่ามาตรวจสอบคำใหม่ประโยคใหม่นะคะในบทเรียนนะคะประโยคต่างๆอยู่ในหมวดของ activities in the past นั่นหมายถึง activities in the past activity แปลว่ากิจกรรมต่างๆ in the past แปลว่าในอดีต past past แปลว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตไปแล้วนะคะนักเรียนได้คัดเขียนคำศัพท์คำนี้แล้วด้วยนะคะ past past แปลว่าอดีตนะมาดูประโยคแรกนักเรียนอ่านพร้อมกัน watched a movie watched a movie ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้ตัว ed ขีดหรือยังคะค่ะค่ะประโยคนี้ให้นักเรียนทั้งประโยคทุกประโยคที่อยู่หน้าจอที่อยู่ในหนังสือนักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะแต่ความหมายอย่าเพิ่งเขียนเดี๋ยวครูแคปให้นะคะมันเห็นไม่ชัดหรอกนะคะช่วยกันแปลก่อน watch a movie แปลว่าอะไรดูดูหนังดูหนังเก่งมากประโยคที่สองhad a piano lesson เล่นเปียโนเล่นเปียโนไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นเรียนเปียโนเรียนเรียนเปียโนเรียนเปียโนคำกริยาคือคำว่า had เห็นไหมคะ had นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่า had นะลูก had เป็นคำกริยาประเภทเปลี่ยนหน้าตาไปเลยเปลี่ยนหน้าตาไปเลยจากกริยาตัวที่1ในการปัจจุบันจะเป็นคำว่า have h a v e แต่พอเป็นอดีตแล้วจะเปลี่ยนเป็น had ขีดเส้นใต้นะคะต่อไปประโยคที่3อ่านเอง went shopping ขีดเส้นใต้คำกริยาของประโยคนี้คือคำไหนคะ went เก่งมากเอาขีดเลยแปลว่าไปอะไรช้อปปิ้งครับไปช้อปปิ้งคำว่าช้อปปิ้งลองแปลเป็นภาษาไทยสิถ้าไม่บอกว่าช้อปปิ้งจะบอกว่าไปทำอะไรซื้อของถูกต้องไปซื้อของต่อไปค่ะ play a board game พร้อมกันใช่แล้วคำว่า play เป็นคำกริยาเติม ed เติม ed กลายเป็นรูปอดีตเลยนะคะนักเรียนจะขีดเส้นใต้ทั้งคำก็ได้หรือขีด ed ก็ได้นะคะถัดไปประโยคถัดไปอ่านเอง went out went out for dinnerWent out for dinner เก่งมากนักเรียนอ่านถูกหลายคนนะคะ went out for dinner คำกริยาของประโยค went out for dinner คือคำว่าอะไร for dinner คำว่าอะไรลูก went นะครับเป็นคำว่า went หรือจะบอกว่า went out ก็ได้แต่คำว่า out มันไม่ได้เป็นกริยานะคะ went ขีดเส้นใต้ went ลูกแปลว่าไปถัดไปค่ะเที่ยงแล้วเฮ้ยจะเที่ยงแล้ว stay at home ขีดเส้นใต้คำว่าอะไรคะ stay ค่ะ stay แปลว่าอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ประโยคถัดไป play games online ขีดเส้นใต้คำว่า play นะคะประโยคถัดไปอีก4นาที went อีก4นาที went
to the temple ไปไหนไปไหนไปเก่งมากต่อไป visited my grandparents ไปไหนไปไหนประโยคนี้ไปไหนคุณย่าไปเยี่ยมค่ะ visited แปลว่าไปเยี่ยมนะคะขีดเส้นใต้ visited นะคะต่อไป went for a bike ride ขีดเส้นใต้คำว่า went ที่เป็นคำกริยา did my homework ทำอะไรลูก did my homework ทำการบ้านอันสุดท้าย played football ขีดเส้นใต้คำว่า play ใช่ไหมครับครับผมนักเรียนครับอะไรนะครับนักเรียนให้นักเรียนทำการบ้านหน้า26หน้า26 27 26 27โอเคค่ะ26 27ทำเสร็จแล้วนักเรียนสั่งก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่และลงวันที่ด้วยนะครับเขียนลงไปในนี้เลยเขียนลงไปในนี้เลยชื่อชั้นเลขที่เขียนทั้งสองหน้านักเรียนจะได้ไม่ต้องถ่ายแล้วต้องไปเขียนชื่อในไลน์อีกวุ่นวายนะลูกนะค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นการบ้านนะลูกหน้า26 27นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่และวันที่เรียนลงไปในนี้เลยนะลูกแล้วถ่ายมาทีละหน้าถ่ายหน้า26แล้วก็ถ่ายหน้า27ส่งมาเออนะครูผมไม่มีทําการบ้านผมไม่ทําการบ้านตอนนี้หนูทําใน PowerPoint เหรอคะใครที่ไม่มีสมุดไม่มีหนังสือนักเรียนสามารถทําลงในแคปจอแล้วส่งมาไม่ได้ทําอะไรเลยครูอันนี้เก็บคะแนนท้ายหมดนะอันนี้คือคะแนนนะทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาเป็นคะแนนเก็บแต่อันนี้เป็นคะแนนเก็บท้ายหน่วยครับครับอีกหนึ่งนาทีจะวางแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะใช้หนังสือของเราให้เป็นประโยชน์นะลูกใช้หนังสือเราให้เป็นประโยชน์ไม่ยากหรอกสิ่งที่นักเรียนเจอไปตั้งแต่หน้า1ไล่ไปจนถึงหน้า25เนี่ยมันจะใช้ตอบในหน้า26กับหน้า27โอเคไหมโอเคไหมคะพี่บอก27เสียงใครอ่ะการบ้านหน้าไหนคะ26ดีมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์หน้านะคะวันจันทร์หน้าเราจะขึ้นเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมในเรื่องของคำกริยาในรูปอดีตยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอ๋ออย่าเป่าลำโพงบ้านไหนเนี่ยบ้านไหนเดี๋ยวก่อนอะฟังนัดหมายอีกนิดนึงลูกวันจันทร์เดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมในเรื่องของกริยา3ช่องกริยาที่เป็นปัจจุบันกริยาที่เป็นอดีตและเรื่องของกิจกรรมในอดีตนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนทำการบ้านหน้า26 27แล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงวันที่เรียนวันนี้วันที่เท่าไหร่23กรกฎาคม63ลงเป็นภาษาอังกฤษนะ Friday 23 July 2021 21อะไรก็ว่ามาเห็นไหมที่มันไหลๆอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ Thank you นักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาในชั้นเรียนของครูนะคะเจอกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะออกแล้วนะเจอกันครูเจอกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายซียูค่ะบางวิชาเขาก็ไม่ได้เรียนนะ